ไปติดตามข่าวต่างประเทศที่ตอนนี้เชื่อว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่สหรัฐอเมริกากับการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากระทั่งประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามายังเจอป่วนเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางมาช่วยนางฮิลลารีคลินตันหาเสียงนะคะซึ่งก็ทำให้มีชายคนนึงละค่ะขึ้นมาป่วนในระหว่างการหาเสียงเหตุเกิดที่เวทีหาเสียงที่โรงยิมมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาเมืองเฟย์เอ็ดวิลล์เมื่อวันศุกร์ค่ะทำกลางสายตาสื่อมวลชนจำนวนมากนะคะมีการปราศัยที่ผู้สนับสนุนมากันอย่างหนาตาส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวอเมริกันแอฟริกันซึ่งระหว่างการหาเสียงตอนที่นายโอบามากล่าวหาว่านายทรัมป์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีจู่ๆปรากฏว่ามีชายผิวขาวผมขาวคนหนึ่งสวมหมวกเบเร่และก็เสื้อแจ็คเก็ตคล้ายเสื้อคลุมทหารยืนขึ้นตรงช่องทางเดินบนอัฐจันทร์ค่ะแล้วก็ชูป้ายหาเสียงของนายทรัมป์โบกไปโบกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะคะผู้ที่มาฟังปราศัยต่างก็จับจ้องไปที่ชายคนนี้แล้วก็ส่งเสียงโห่ไล่ดังลั่นแต่นายโอบามาก็ได้ส่งเสียงปรามให้ผู้สนับสนุนใจเย็นๆค่ะListen. Hey, everybody. Hey, listen up. Hey, I told you to be focused, and you're not focused right now. Listen to what I'm saying. Hold up.หลังจากที่ชายคนนี้ขึ้นมายืนป่วนอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตัวเขาออกไปค่ะระหว่างนั้นก็ยังมีผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตตะโกนออกมาเป็นระยะนายโอบามาก็เลยต้องปรามเสียงแข็งนะคะแล้วก็อธิบายว่ามีเหตุผลคือประการที่หนึ่งเราอาศัยอยู่ในประเทศที่เคารพเสรีภาพทางการพูดประเด็นที่สองคือดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเคยรับราชการในกองทัพนะคะซึ่งเราก็ควรจะเคารพค่ะและประการที่สามคือเขาเป็นผู้อาวุโสก็ควรจะเคารพด้วยเหมือนกันและประการสุดท้ายคือเลิกโห่แล้วก็ให้ไปลงคะแนนเสียงได้แล้วค่ะหลังจากที่สิ้นเสียงของนายโอบามาแล้วก็ปรากฏว่าฝูงชนปรบมือตอบรับกันอย่างล้นหลามทีเดียวไม่บ่อยครั้งที่เราจะเห็นบารักโอบามาในจุดที่ต้องขึ้นเสียงแล้วก็มีอารมณ์หงุดหงิดแบบนี้ค่ะกับ